อีกเรื่องนึงของคนดังนะคะที่เมื่อวานพี่จงรายงานไปก็คือกรณีครูชลธีทานทองนะคะที่ล่าสุดครูปุ้มเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลให้ข้อมูลนะคะบอกว่าได้ครูชลธีทานทองกลับมาแล้วในสภาพที่โทรมมากในสภาพที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นคนละคนไปเลยอะค่ะนะคะเหมือนแบบบาดเจ็บหนักมานะทางสภาพจิตใจนะบาดเจ็บทางจิตใจกลับมาหาครูปุ้มเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่4ปีก่อนนะที่ทั้ง2คนได้แยกทางกันไปแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงขั้นที่ว่าตอนปี63เนี่ยครูชลธีฟ้องหย่าครูปุ้มแต่ศาลยกฟ้องไปนะคะส่วนครูปุ้มก็ยื่นฟ้องเลขาและสาวสนิทของครูชลธีในคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย3ล้านบาทแล้วศาลก็ตัดสินให้ครูปุ้มชนะคดีผู้กรณีก็ต้องชดเชยจำนวนเงิน3ล้านบาทให้พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีแล้วหลังจากนั้นครูปุ้มกับครูชลธีก็แยกทางกันไปจนกระทั่งกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครูปุ้มโพสต์ Facebook ว่าได้ครูชลธีทานทองกลับมาแล้วแล้วก็อย่างที่พี่วานพี่จงรายงานไปนะคะก็มีการเล่าเรื่องราวต่างๆคือกลับมาในเค้าเรียกว่ากลับมาในสภาพที่ว่าแทบจะหมดเนื้อหมดตัวบอบช้ำเลยนะคะทั้งจิตใจร่างกายในแง่ของสุขภาพนะคะแล้วก็เงินทองครับก็สิ้นเนื้อประดาตัวก็ว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะกลับมาหาครูปุ้มล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางครูชลธีทานทองอายุ84แล้วนะคะคุณผู้ชมมาเปิดใจให้กับทางทีมข่าวเวิร์กพอยต์ฟังมาพร้อมกับครูปุ้มเลยบอกว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนหลงทางไปนานเที่ยวแล้วก็ใช้เงินเป็นหลักตอนนี้หลุดพ้นจากหุบเหวกลับมาเจอคนที่รักสภาพร่างกายจิตใจดีขึ้นมากต่อจากนี้ก็เชื่อว่าคงจะเจอแต่สิ่งดีๆแล้วหลุดพ้นจากหุบเหวเหมือนออกมาจากขุมนรกผู้ชลธีไปเจออะไรมาลองฟังดูนะคะครับก็เมื่อ4ปีทำอะไรบ้างไม่ได้ทำอะไรฮะไปก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็ไปนั่งใช้เงินใช้จนหมดอ่ะคือหลงบ้านไปนานอ่ะหลงบ้านไปนานกลับบ้านก็เมื่อเจอสิ่งอะไรที่ดีๆคนที่รักเรารอเราอยู่แล้วก็น้ำใจจากลูกศิษย์ลูกหาประชาชนมาทำให้ผมมีความสุขมันทำให้ผมคิดว่าเรายังมีค่าสำหรับสังคมอยู่ก็ขอบคุณสังคมนะที่ให้กำลังใจผมขอบคุณแฟนเพลงทุกคนขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณทุกสื่อที่เป็นแรงใจให้ขอบคุณจริงๆครับส่วนครูปุ้มนะคะก็บอกว่า4ปีครูคงเจออะไรมาหนักหนานะนะแต่ว่าครูก็ไม่ได้เล่าแต่ครูปุ้มรับรู้ได้หลังจากนี้ก็จะเดินหน้าดูแลครูชลธีเหมือนกับที่ทำมาโดยตลอดอะค่ะซึ่งถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยสภาพทางร่างกายสุขภาพของครูชลธีเป็นยังไงบ้างครับนะคะก็เห็นว่ามีแผลติดเชื้อที่แขนนะคะแต่ว่าจะยังมีผลงานเขียนเพลงออกมาให้แฟนๆกันอยู่นะอันนี้ครูปุ้มว่านะคะลองฟังดูแล้วตอนนี้เราก็ต้องอยู่บ้านด้วยกันโดยที่พี่ปุ้มเองต้องอยู่ตลอดที่จะดูแลคือห่างไม่ได้เลยเพราะครูค่อนข้างที่จะมีสภาพจิตใจที่ซึมเศร้าแล้วก็คือไม่มีใครที่เข้าใจครูก็คือครูเนี่ยจะต้องเรียกหาพี่ปุ้มคนเดียวคนให้ฉายาพี่ปุ้มว่าเมียอะไรนะหญิงแก่งแห่งสยามมั่งเมียหลวงแห่งชาติมั้งก็คือสารพัดเลยก็อยากจะบอกลูกผู้หญิงทุกคนนะที่เจอสภาพเหตุการณ์อย่างครูปุ้มให้ตระหนักให้เข้มแข็งให้เอาความจริงมาสู้กันเราไม่จำเป็นต้องไปละลานใครอันนี้ก็เป็นการยืนยันโดยจากปากของทั้งคู่เลยนะคะเรื่องว่าที่ผ่านมาเนี่ยครูชลธีคงจะไปเจออะไรหนักหนาสาหัสมาแต่ว่าโดยรายละเอียดแล้วก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลว่าไอ้หนักหนาสาหัสที่ว่านี้คืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลจากทางเลขาและสาวคนสนิทของครูชลธีที่ก่อนหน้านี้ครูชลธีได้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของครูชลธีที่กลับมาหาครูปุ้มแล้วครูชลธีเมื่อวานยังมีคำพูดหนึ่งนะครับที่คุยกับคุณปอเปียนะครับคือเปรียบเทียบเนี่ยบอกว่าอดีตเนี่ยมันคือนรกปัจจุบันนี่คือสวรรค์ว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยใช้คำพูดแบบนี้นี่นะก็มาออกรายการคุยทะลุดราม่าด้วยใช่ไหมครับนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับ